โอเคครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายการซิลซีรีส์ CSGO Major ครั้งที่1นะฮะเพื่อค้นหา2ทีมไปงานแลนนะฮะเพื่อจะเข้าสู่รอบโปรลีกซีซั่น2จำนวน3ทีมด้วยกันใครที่เป็นแฟนบอยของทางด้านวันก็อดไลท์ก็อย่าลืมมาเชียร์กันนะฮะหรือว่าใครจะเป็นแฟนบอยของทางด้านดรีมเซลเลอร์ก็มาเชียร์กันได้นะที่นี่นะฮะ Sound resume ว่าเรื่องแท้วันนี้ก็เหมือนว่าเราจะกลับมาเหมือนรีพีทอีกหนึ่งรอบนะฮะเพราะว่าทางด้านดีมเซลเลอร์เนี่ยได้พบปะกับทางด้านมาจีจูเนียร์แล้วแพ้ทางด้านมาจีจูเนียร์ไปนะฮะทีนี้ก็ต้องมาเจอทางด้านรุ่นพี่ของทางด้านมาจีจูเนียร์ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะเบียดเอาโควต้าไปงานแลนได้อีกหรือเปล่าวันนี้ก็จะมีคนมาเกะกะพี่อุ้ยพูดให้รำคาญหูอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับเพิ่งมาทำไมเนี่ยการกลัวพี่เหงาเมื่อกลัวกูหรอกกูอยู่คนเดียวได้กูโตแล้ว ผมเหงาแล้วแหละโอเคMicrophone muted. Microphone activated. อยากจะเล่าให้ฟังเหลือเกินเดี๋ยวเราเข้ามาดูภาพบรรยากาศในเกมก่อนแล้วกัน
มาอัปเดตรายชื่อหน่อยว่ามีใครมาบ้างวะจะเปิดให้ดูดีไหมวะหรือไม่ควรดูหรือไม่ควรดูมั้งให้ดูหน่อยแล้วกันนี่ยังอีกนี่นะฮะเปิดเสียงสักหน่อยชึบ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 มาดูไลน์อัพทางด้านดีมเซลเลอร์นะฮะก็มีเปลี่ยนแปลงไปจากงานแลนนะครับจะมีโอบิเบียครับเป็นเพลเยอร์ไฮไลท์ของเราเลยในงานแลนวันนั้นแล้วก็มี WPT ครับแล้วก็มีซานตานหรือแซนตานถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยครับแล้วก็มี JSPZ แล้วก็มีแฟรงกี้นะฮะเป็นผู้เล่นที่หน้าเก่ามากครับส่วนทางด้านวันก็อดไลท์ก็จะมีทางด้านแฟตแมนไฮเปอร์ครับผมเคนเนดีแล้วก็ ST Third Drop นะฮะอีก2คนก็น่าจะเป็นทางด้านน้องวิชลี่และอีกคนนึงก็ไม่รู้นะอีกคนนึงใครไม่รู้แล้วจะเอ็กเปิดแล้วไม่มึงจะสะท้อนไปไหนเนี่ยการสะท้อนอ่ะโอ้โหมึงใส่หูฟังจริงมั้ยเนี่ยจริงพี่หูฟังอะไรของมึงมึงให้เกียรติกูนิดนึงนี่ไม่ใช่งานไวเปอร์นะพี่ผายมึงแต่งตัวไปงานแต่งงานได้ดีมากธรรมดาโลกไม่จดจำพี่ต้องแตกต่างมีคนอย่างนี้แหละประเทศมันจะอยู่อย่างเงี้ย จ่ายครับอันนี้เป็นวันจีชุดใหญ่ครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอัพไลน์เฟรนก่อนแม่งทำไลน์เฟรนบางคนอาจจะงงว่าโอบีเป็นไฮไลท์ยังไงเมื่อคราวที่แล้วใครงงบางคนไงที่ใครอ่ะเขาไม่เห็นที่ใครยิ้มเลยผมงงก็ได้มึงงงทำไมมึงก็อยู่ในงานคือมึงต้องการอะไรอ่ะมึงต้องการอะไรอ่ะการให้คนอื่นเขารู้ไงบางคนเขาไม่รู้ว่าเป็นไฮไลท์ยังไงถามบ้างไหมว่าเขาอยากรู้หรือเปล่าเฮ้พี่ฮะอันแล้วแต่เลยมึงนี่แม่งมาขวางหูขวางตาจริงว่ะอะไรวะโอ้เท้าความให้ก็ได้โอบินี่คือคนครับที่ได้ไปแข่งงานแรงครั้งแล้วที่คัดเลือก2ทีมที่เข้าโปรลีกทางด้านโอบินี่คือเป็นเพลเยอร์ไฮไลท์สำหรับแมตช์นั้นเพราะว่าเขาได้คลัชนะฮะเก็บ3เหลือ1 V3 เอ้ย1ต่อ3โอบิเป็นคนเดียวเก็บ3ครับผมแก้ระเบิดดีใจเกินเหตุครับผมลุกขึ้นมาแท็กกับเพื่อนปล่อยตัว E แก้บอลไม่ทันจบครับแพ้ด้วยและแพ้ในแบบนั้นเลยนะฮะเพราะว่าแพ้มาตอนนั้นจนก็ไม่มีปืนสู้ FC 1G มากันแล้วนะมีใครเป็น FC ของทางด้านดีมเซลเลอร์ไหมเนี่ยแล้วลืมคำสั่งแล้วด้วยเด็กวันนี้ทางเราก็ได้มีการพากย์นะฮะมีหลวงพี่มารับชมด้วยก็นิมนต์ครับกรุณาอย่าพิมพ์คำหยาบในช่องแชทนะครับผมหลายคนว่าทำไมพี่วิมาโหดจังไม่ได้โหดครับแต่เราเป็นผู้ใหญ่ไงเราต้องแอคมากหน่อยต้องทำเข้มใส่เด็กมันหน่อยเดี๋ยวนี้จากที่ผมสังเกตมาทางด้านโปรเพลเยอร์หลายๆทีมเนี่ยเขา
เริ่มที่จะกลับมาใช้ M4A1 กันเยอะพอสมควรแล้วนะทางด้านไออะไรนะแอตตาลิสเนี่ย M4A1 เยอะเหมือนกันเลยใส่จุกน่าจะเกือบทั้งทีมเลยป่ะถ้าจำไม่ผิดผมว่ามันดีนะ M4A1S เนี่ยแต่มันเป็นปืนที่จะบอกว่ากระสุนน้อยแต่มันถ้าคนไหนที่ใช้แล้วเฟิร์สช็อตแม่นๆเนี่ยมันได้เปรียบนะเดี๋ยวเราดูนะครับเจโต้บายอเน็ตรอครับผมรอไปก่อนครับเรายังไม่มีบุญได้ใช้ฮะรอสักครู่ครับวันก่อนไลฟ์ผมเข้าเกมพี่ก็เลยแนะนำไปครับให้ปิดโหลดหนังโป้ก่อนครับตึงเอาละฮะนี่ครับเข้ามาครบแล้วแล้ววันก็ไลน์ก็มีวิชเชอรี่แฟตแมนเซนเตอร์ดอปนะฮะไอ้เติร์ดออฟเอ็กซ์เพิร์ตแล้วก็แคนาดีนะฮะYour channel was edited แล้วใครทำอะไร TS เนี่ยไม่เดี๋ยวมีคนขึ้นมาไงล็อกให้โอ้โหล็อกทำไมเนี่ยมึงเก่าเหรอเดี๋ยวรบกวนกันสตรีมของพี่อุ้ยไม่แล้วเขาแข่งกันอยู่ในทีก็มีอยู่แค่นี้อะไรอ่ะการอ้าวต้องการอะไรวะคนนอกไหนไม่มีมึงคิดไปเองนะมึงชอบทำอะไรโอ้โหทีตอนมึงไปงานแต่งงานมึงไม่คิดเผื่อบ้างวะว่าเจ้าภาพเขาจะเก่งอายไม่อายหรอกเขาจะได้ดีใจว่าแบบเออมีคนจำได้อยู่โอ้โหคนอะไรไปงานแต่งงานมึงใส่ชุดมิดไปแล้วเขาจัดในโรงแรมดีๆมึงใส่ชุดมิดไปอีกนิดนึงกูจะเอาถาดให้มึงไปเสิร์ฟน้ำแล้วนะอันนี้จะแข่ง2ใน3นะฮะใครได้2แบบก่อนก็เข้ารอบไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องมาดูมันต้องอะไรวะมีดมันต้องอะไรเคล3ป่ะวะแฮฟฟันโอเคมาดูฮะว่ามีดใครจะได้เลือกแบนก่อนแบนพิกแบนฮะนี่ครับเดินตรงกันมาใส่ยับครับเปิดวิจารีเปิดไปก่อน2-2เท่ากันเรียบร้อยเป็นทางดินเซลเลอร์ก่อนเลยที่ได้เลือกก่อนมึงพูดได้ห้วนมากอะคนจะได้เข้าใจง่ายๆพี่โอเคแบงค์คอบเบิร์นเอารายการลุยเลยเดี๋ยวกูจับภาพให้เดี๋ยวทางบัญชีครับกำลังคิดอยู่ว่าจะแบนอะไรดีเอาพูดต่อไปดิไงหยุดดิครับครับการเร็วไอ้พูดอะไรอ่ะพี่เขาต้องพูดอะไรแบบแนวโน้มเลยนี่ทัศนคติหน่อยไม่รู้อ่ะไม่ได้ทำกันบ้านมาครูตีตูดตายห่ามึง
แบงคับโบนะฮะทางด้านดีมเซลเลอร์แบนนุกครับทางด้านมันก็อตไลท์หรือว่ามันจีนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจีเข้ารอบไปแล้วไม่ใช่นะมันจีจูเนียนะฮะอันแล้วนี่ฮะเลือกด่านแคสครับผมจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์หรือเปล่าส่วนทางด้านโอ้ยแป๊บหนึ่งทางด้านวันจีก็เลือกมิลาดขึ้นมาครับแบนเทนแมตสุดท้ายน่าจะเหลือเป็นนัด2นะก็เหลือโอเวอร์พาร์ตนัด2เป็นโอเวอร์พาร์ตหรือเปล่าโอเวอร์พาร์ตใช่ครับแคทมิลาดโอเวอร์พาร์ตนะฮะที่เราจะเห็นแล้วมึงจะเปลี่ยนทำไมอ่ะการเงียบเลยเงียบเลยมึงแข่งด่านนี้มึงจะเปลี่ยนด่านทำไมอ่ะมันจะได้รีไงรีทำไมก็มีคำสั่งรีอยู่แล้วอ่ะการโอ้โหเชื่อเขาเลยเดี๋ยวประมาณอีกสักไม่น่าเกิน2อาทิตย์เดี๋ยวเวลาพี่วิสตรีมภาพจะชัดกว่านี้แล้วนะฮะกำลังยื่นเรื่องครับผมส่งซื้อคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ฮะกำลังทำเรื่องเบิกอยู่ I'm on my way ฮะวินแรกมาดูกันครับว่าใครจะได้ไประหว่างวันจีกับดีมเซลเลอร์นะฮะเขาใส่แคนแท็กกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นทางวันจีที่เป็นฝ่ายกั้นก่อนแล้วก็ดีมเซลเลอร์เป็นฝ่ายบุกก่อนกูแอบงงนิดนึงมากลางดีมเซลเลอร์ก็เหมือนจะเล่นกลางนะต้องย่องนี่มานะฮะแล้วไปเข้าบีทั้งหัวแห่ขันมากครับแล้วเก็บไปก่อนครับเอาคือที่เก็บ3 triple kill expert เก็บไปอีก1เดี๋ยวคนเดียวแล้วครับ OBV แล้วเลือดไม่ขึ้นนะฮะวินแรกครับดาวของวันจีวันจีได้ไปทางดีมเซลเลอร์ก็ฟอนต์ไปเลยนะพี่อุ้ยใช่ครับอย่าลืมแชร์ลิงก์กันด้วยนะฮะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ไปสารตาไปเห็นแล้วตัวนึงอยู่ในควานแห่ขันมาออกมาแฟตแมนเก็บไป2ตีต่อ3นี่จะรีเก็บไป1แล้วฮะยังมีทั้งควอดเหลือคนสุดท้ายครับ TSPZ จะทำได้ไหมทำได้หรือปลาหลังพังฮะแหมคิดว่าเล่นบิสแบ็กหรือไงครับขึ้นนำครับ 2-0 แต่ดีมเซลเลอร์ได้วางครับแล้วก็ตัดปืนไปได้1กระบอกถ้วนเกมมันดูตึงเครียดหรือเปล่าเนี่ยมาครับระเบิดอันนี้ฮะขาวเอ็กเปิดดีเอเนดี้เก็บ4ไปเอทไหมเรียบร้อยครับเป็นเอทแรกของวันแหมทางด้านเคนนี่นั่งดึงหน้าชู2นิ้วผ่านจอคอมตัวเองนะครับแต่วันนี้รู้ได้ไงอ่ะรู้กูติดกล้องไหมอ๋อส
สวัสดี200ท่านด้วยนะฮะก็มาดูครับวินบายของทางด้านดีมเซลเลอร์ว่าเขาจะเล่นกันยังไงครับนี่ไลน์อัพเขาเปลี่ยนไปจากตอนที่มาแข่งขันแลนะฮะนี่ฮะ WBT เก็บไปก่อนทะลุควันครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องไลน์อัพที่หลังครับมาดูจังหวะนี้ก่อนตัวนี้ในบอมบีก็มีอยู่แค่คนเดียวนะของทางบันจีลงเทเกอร์มาแล้วฮะดูเป็นบีแล้วครับแฟงกี้เก็บไปได้ฮะได้เปรียบแล้วครับ5ต่อ3ครับได้วางแล้วด้วยจะเซฟหรือจะน่าจะต้องถอยเซฟแล้วครับจังหวะนี้เนี่ย2คนเรามาพูดถึงไลน์อัพก่อนครับทางด้านดีมเซลเลอร์เนี่ยได้เปลี่ยนเพลเยอร์จากงานแลนรอบที่แล้วไปถึง3คนด้วยนะฮะเป็นทางด้านแฟรงกี้เข้ามาแทนครับซานตานเข้ามาแทนแล้วก็มี WPT เข้ามาแทนครับผมส่วน3คนเก่านั้นจะเป็นมีเทพกิ๊กแล้วก็มีใครนะเอ็มซิกครับผมไอ้คนหนึ่งผมจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยบีบีเคป่ะใช่ใช่ซีบีบีเคถูกต้องถูกต้องพอหลังจากจบรายการนั้นก็มีการย้ายทีมกันยับเลยฮะไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนครับช่วงนี้3ต่อ1ครับแล้ว PPT เปิดไปอีกแล้วเก็บไป2เลยฮะทางด้าน PPT เอาเรื่องครับวันนี้ผมเล่นคิวไปถึง2ครั้งเลยนะนี่ฮะนิ่งอ่ะบอมเอก็ดูคนเดียวเรื่องที่จะมาตีบอมเอแล้วเตียบไป1แลกกันไปฮะแบทแมนยิงไม่สะบัดไม่โดนครับเห็นแล้วด้วยวางดีฟอลต์ควันปิดไปฮะเรื่องที่จะเซฟอีกหรือเปล่าน่าจะเซฟครับผม2คนจะสู้4ไม่ไหวฮะแล้วได้วางแล้วด้วยผมต้องชม WPT เลยนะที่ว่าเปิด Open Queue ให้กับทีมแต่เปิดไป2ตัวด้วยได้เปรียบสุดๆนี่คือเมืองภาคหรือเมืองพูดกันแบบเล่าสู่กันฟังมาเนี่ยเล่าสู่กันฟังพี่อ๋อโอเคโอเคมึงเอาให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยเฮ้ยได้ครับพอผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยครับครั้งแรกเลยเอาคะแนนดีก็เก็บไปอีกตัดไปได้1ตัดไป2ถือว่าเอาเรื่องนะได้อยู่ฮะแต่การเงินของทางด้านดีมเซลเลอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาฮะยังซื้อได้สบายเป็นโจรได้วางก็บวกตังค์เขาไปอีกเยอะอยู่เทพกิ๊กตอนนี้ย้ายไปอยู่ซิกเนเจอร์นะฮะทางด้าน CBK ก็ไปอยู่อีกทีมหนึ่งนี่ทางด้านดีมเซลเลอร์เนี่ยจะเน้นdefault เขาจะแยกกันไปก่อนนะแล้วค่อยๆเจาะตรงกลางอันนี้ฮะน่าจะมีการสั่งแผนน่าจะเอา B ครับเพราะเหมือนรู้นะนี่ครับไฟไปแล้วไฟไม่ถึงอะแล้วเปิดควันไม่คาดกันเยอะครับทางด้านควันเหลืออะไรพวกนี้เก็บไป1ครับโอ้เอาเคนดี้เก็บ2 3หัวครับเคนดี้แฟงกี้ฮะคนสุดท้ายของนั้นดีมเซลเลอร์ย
รู้สึกจะมีทีมเกิดขึ้นนะใช่ครับ JPZ เก็บ2ครับเก็บเพื่อนด้วยเก็บตำรวจเก็บไป1ครับแฟงกี้4ต่อ2ครับเตะคนล่างเคนเนดี้เก็บไป14ตัวเลยนะโอ้14เพื่อนในทีมเก็บ2เก็บ3เก็บ1เก็บ2นะฮะเป็นผมจะเลือกที่ไปตีอีกบอมคนไม่ลั่นนะหนีความไม่ลั่นดีกว่าเพราะเขาองลงอย่างนี้ก็อาจจะบวกกันยากครับแล้วแฟตแมนเก็บไปก่อนครับบูทขึ้นมาหงายลงไปเลยอ้าวเดี๋ยวจะเรียกช่วยเพื่อนไม่ได้ฮะเดี๋ยววิธีตายไป3ต่อ2ครับตอนนี้วันจีได้เปรียบสุดๆครับพี่ฮะบูทขึ้นมาน่าจะรู้ได้ยินเสียงครับมิชลี่บอกอะไรลงมาเบาๆหน่อยได้ไหมตีบอมเคนเนดี้อีกแล้วแล้วแฟงกี้เก็บไปได้ครับอัพสองอยู่เฮเว่นไม่โดนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่โดนนะฮะวิชูลี่ครับเดินป่าเข้ามายิงเก็บไปหนึ่งแล้วเก็บไปสองครับเก็บร้อยครับวิชูลี่ป๊อตคิวไปเรียบร้อยลงเหรียญวิชูลี่ครับวินนี่5ต่อ2ครับครับเซเลอร์รู้สึกน่าจะกี่โค่นนะไม่น่าจะเพราะว่าจะได้มีตังค์ซื้อวินต่อไปครับน่าจะเกมเร็วเลยหรือเปล่าไม่เร็วฮะรอควันถือแฟตมาอย่างนี้แฟตออกมาแล้วฮะขาวแล้วไฟจังหวะเก็บไป1ไปแค่1ฮะโอ้ผมต่อ3เท่ากันมีวิธีโดนไฟไล่เรียบร้อยครับร้อนนะร้อนเหลือคนสุดท้ายครับมือตะไนเก็บไป1แล้วเหยียบไฟตายไปฮะจะถือว่าทำได้ดีนะสำหรับดีมเซเลอร์เพราะว่าตัดไปก็ได้เยอะอยู่แล้วแถมได้วางบอมบ์อีกคราวนี้ก็มีตังซื้อต่อไปรวยๆใช่ฮะนี่ฮะคนล่านโอปินี่ยังค่า0อยู่นะฮะเป็นเบอร์โทรต่างจังหวัดแล้วหรือเปล่า047ผมมีวันนี้แกไม่คมนะฮะแอสซิสไป4 JPZ ก็ค่า1ครับผมแฟงกี้ค่า5เท่ากับ WPC และซานตานะฮะน้ำมันจีนี่เคอรี่15โดดมาเลยฮะแล้วตามมาด้วยวิชลี่9ตัวแล้วเพื่อนอีก3 2 3ครับทางด้านดีมเซเลอร์เนี่ยเวลาแกตายแกเหมือนว่าไปตายทีละคนนะฮะไม่มีการซ้ำช่วยกันก็ย่องมา A ละอยู่3คนมาดูฮะ8ไฟออกมาแล้วเดี๋ยวพี่วิธีโดนเก็บไป1ครับลายเดียวกันเก็บ2ฮะเซตเก็บไป3เลยโอ้อยู่ในควันคิดเก็บไป2 3ต่อ2โอบีจังหวะนี้อ้าวเก็บวิชูรี่ไปได้เอ็กเปิร์ตก็เก็บฟังคิดไปเหลือ2ต่อ1นี่ฮะ
พยายามแถบแต่ไม่เข้าหัวนะฮะเจอเขายิงสวนกลับมาวันตีฮะขึ้นนำยาวเลยครับ7-2โอ้ถ้าดีมเซเลอร์ได้2วินนี่บอกเลยว่าเหนื่อยนะฮะแล้วก็ฮาร์ปบายมาเลือกที่จะไปเล่นเอนี่ครับแกคุมกายเลยครับทางด้านวันจีมีออฟล็อกอยู่ในกายฮะตะลุกว่าวะเก็บไป1ฮะเก็บไป2แฟทแมนฮะแล้วน่าจะได้วางหรือเปล่าไม่วางด้วยฮะได้วางไว้เอาไม่ได้วางฮะเรียบร้อยครับแฟทแมนต้องชมทาง3ปีต้องชมทางด้านวันจีนะเหมือนจะอ่านเกมขาดว่าอีกฝั่งเขาอีโคก็เลยดูไกลครับผมอยากให้ไวเปอร์มาภาคจังไวเปอร์ภาคคนมันจริงเหรอครับนี่ฮะบูทออกมาแล้วครับทางด้าน JSP น่าจะต้องดวลกับทางด้านวิเชอรี่นะนี่อยู่ทางด้านไฮเวย์นี่ฮะแล้ววิเชอรี่เก็บไปแล้ว1แล้วโดนกับ BVT เอาคืนไปได้ครับนี่ต่อ4ครับแต่ทางด้านดีมเซเลอร์นี่ยึดตรงกลางได้นะต้องมาดูทางด้าน CT แกจะโรเทตยังไง AWPT จังหวะนี้ได้เห็นแล้วโจที่จะเล่น A แล้วยิงทะลุโดนฮะแล้ว AWPT สวนคืนไม่ได้ฮะเก็บไป1ครับตัดดอกเปิดออฟเก็บ2 2ไม่นึกได้3ฝั่งดิมเซเลอร์นี่เจ็บทั้ง2คนเลยได้วางอ่ะ WPT โอ้ยเลือดมันน้อย9-2วันจีนำแต่ทางดิมเซเลอร์ก็ยังมีตังที่จะซื้อได้อยู่ดิมเซเลอร์ได้วางครับเมื่อกี้ดีก็เลือกที่จะบายออฟมา2คนนี่ฮะแฟนเมส4-3แล้ววิชลี่ฮะสะบัดจังหวะนี้โอ้สบัดได้แม่นมากครับเป็นแมปที่เขาเลือกมาด้วยฮะทางด้านดีมเซเลอร์โอ้โหนี่ฮะวิชลี่เอาเก็บไป3นะฮะสำหรับวินนี้คนสุดท้ายครับแฟงกี้เรียบร้อยครับผม10-2ฮับบายคืออะไรฮับบายก็คือการซื้อเกาะแล้วก็ปืนพกอะไรพวกนี้แบบซื้อไม่เต็มซึ่งเพื่อจะมีตังเหลือได้ซื้อในตาต่อไปแต่ในตานี้ก็พอมีตังซื้อสู้ได้บ้างนิดหน่อยผมว่าเทพกิ๊กมานักเลงมานักเลงนะฮะระวังม็อดบินคุณนะฮะน่าจะบีเร็วหรือเปล่าแล้วเจสพีกระโดดเข้ามาเปิดเก็บไปทริปเปิลคิวคือต้องบอกว่าตอนนี้ดีมเซเลอร์เหมือนกับว่าสกิลนี่ห่างชั้นกันเลยนะฮะเหมือนแค่เดินไปเจอเขายิงตลอดจะออกกลางก็เจอคอมโบ
11ต่อ2โอ้ไม่พอนะฮะ2วินสำหรับทางด้านดีมเซลเลอร์แลกกันไปครับโยกไปบีก็มีบอสอยู่ตัวเดียวนะฮะแล้วแจ้งเพื่อนแล้วอยู่กล่องไม้ดับบิววิธีเก็บไปคนสุดท้ายครับแฟตแมนแฟงกี้เฮดช็อตไปได้ฮะเรือตีตึงขึ้นมานิดนึงเป็น11ต่อ3ต้องลุ้นฮะสำหรับแฟนๆดีเซลเลอร์ให้ได้อีกสักวินยังดีฮะ4วินนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับนอกจากดีมเซนเลอร์กลับมาตอนนั้นตอนเป็น CT นะครับเรียบร้อยครับวิชูลี่จะเก็บจากตรงกลางมาก่อนแล้วครับแฟตไม่หลบด้วยนะฮะโอ้จริงๆโอบิโอ้แฟตให้เพื่อนแล้วมึงไม่คิดจะหลบแฟตตัวเองหน่อยเหรอเนี่ยลงเช็คเกอร์มาอีกแล้วเอ็กซ์เพิร์ตเตอร์ไฟไล่ยับแม่แฟนแมนควันช่วยชีวิตไว้ฮะเหลือ20นี่ฮะเห็นแล้วครับฝั่งนู้นเห็นก่อนนะมุมเสร็จร้อยครับ11ต่อ4ครับจบครึ่งแรกไปมีทางด้านบันตีฮะหลุดไป1คน เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในครึ่งหลังครับใครหลุดไปเอ่ยเช็คชื่อแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคนเนดีนะฮะไทม์เอาท์หลุดไปโอ้น่าจะเน็ตตัดหรือเปล่าคนที่หลุดนี่คนที่เฝ้าบอมบีด้วยนะฮะดูคนล่างครับวิชลี่14เลยนะเซนเตอร์ออฟเก็บไป 10x เปิด9แฟตแมน9ส่วนทางด้านดีมเซลเลอร์นี่ซาตานครับ7แฟงกี้11 WPT 8 OB กับ JSP Z คนละ4นะฮะ OB นี่ชาบี้อะลองโซ่หรือเปล่าแอสซิสต์ดีเหลือเกินตัดตามที่พี่อุ้ยบอกเลยครับลุยต่อครับเลสโกเอ็ดต่อสิคือวินแรกเนี่ยดีมเซนเลอร์เนี่ยต้องการมากๆเพื่อที่จะลดระยะห่างมาถ้าได้วินแรกแล้วเก็บอีก2วินได้นี่ก็จะมาเป็น11ต่อ7เริ่มกดดันทางด้านวันจีได้ขึ้นมาหน่อยนะฮะก็ย่องไปประตูฟ้าถึง4คนที่อยู่เอเมนแต่เหมือนดิมเซลเลอร์ก็แอคเออยู่3คนนะเก็บได้2ฮะแรก3ต่อ2 4ต่อ3แล้วอ้าว2กับ2เท่ากันฮะเหลือคนสุดท้ายครับเคนเนดีอ้าว1-1ฮะ
เหลือ12ครับจะได้ไหมเคเนดี้ไม่ได้ฮะเลือดมันน้อยไปนิดนึงวางก็ไม่ได้วางด้วยฮะมาแล้วครับดีมเซลเลอร์วินแรกครับที่ต้องการต้องค่อยๆคลิกไปทีละวินนะฮะสมมุติว่ามันตีก็เลือกที่จะฟอร์สมันเลยฮะปืนพกใส่เกาะนะเทคไนท์ถึง4พี250 1คนฮะนี่ฮะเกรอรอทางด้านตำรวจครับผมหัวร้อนเดินมาช้านะฮะแต่ทางด้านดีมเซนเลอร์แกก็ไม่รีบครับปล่อยให้เขามามอบฮะมีการยิงแล้วก็นิ่งนะใจนิ่งที่จะไม่ดันดูทรงแล้วน่าจะมิดทูบีหรือเปล่าแล้วบอมบีนี่จะปล่อยวะเอฟเฟคมาอย่างนี้เพื่อนปีต่อ3เหลือคนสุดท้ายเฟสแมนโอ้แล้วถ้าวันจีก็ยังได้หวังแหมไม่รู้ทางด้านโอบีนี่หลบแฟดเพื่อนหรือแฟดทางด้านทีมโจนะฮะผมว่าน่าจะแฟดเพื่อนนะแหมแกหันหลบปุ๊บเจอโผล่มาที3ตัวโดนลุมยิงตายฮะสิบเอ็ดต่อ6ครับทางด้านมัตจีก็ได้วางครับก็บางคนก็ใส่เกาะมาฮะดูครับแต่ยังมีปืนพกนี่ถ้าเป็นผมผมจะแนะนำไม่ให้ถ้าเดินกลางเนี่ยต้องเดินเยอะนะปืนพกไกลๆมันจะสู้พวกคนที่มีปืนลำบากต้องเน้นออกไปลุมยิงนะน่าจะมาสเต็ปเดิมหรือเปล่าครับทางด้านมาจีเก็บไป1ครับทางด้าน JPZไฟเฟลฮะทิพแม่แกนิ่งจริงๆฮะทั้งหน้าวันจีไม่รีบครับผมเน้นรวมไปด้วยกันนะฮะปืนทำถูกนะครับสำหรับ Eco Round แบบนี้เจอไฟเบรกไว้ฮะเวลาบีบครับออกมาแล้วฮะทางด้านมาจีเก็บไปอ่ะฮะเรียบร้อยช่วยกันไปได้11ต่อ7ครับ3วินที่ต้องการมาแล้วทางด้านดีมเซลเลอร์ทีนี้ก็ต้องการไม่พลาดครับส่วนทางด้านวันจีก็ต้องการอีกแค่5วินนะฮะเพื่อที่จะได้แมปแรกไปนี่ฮะสไนเปอร์แกไม่ซูมโอ้นี่ฮะแฟตแมนเก็บ WPT ไปก่อนแล้ว JSP แท้โดนเก็บไป2ครับแฟตแมนเนี่ยพี่เก็บวิชวลลี่คืนมาได้ฮะแล้วเก็บ3ครับแฟตแมนโอ้โหเดินไม่หยุดแล้วฮะของมันมาแล้วเดินมามอบแฟงกี้ครับโอ้ไม่รอด3ต่อ2เปิดเก็บไป
โอ้บีคนสุดท้ายฮะปะและ expert 7โอบีไปคือแฟตแมนเนี่ยเก็บ3แล้วนะมาหล่อแล้วแต่ก็เดินไปบ้อมที่โอ้โหแกไม่น่าทำอย่างนั้นเลยถือว่าพลาดชนะมา3ตาติดแต่ก็ยังตังก็ไม่ค่อยมีอยู่ดีโอ้แฟตออกกลางไม่ออกครับและนี่ฮะ TPZ โอ้โหเก็ตดีเซิร์ตเข้าหัวไปก่อน1ตัวจากตัวที่ปูดมานะฮะให้ดูครับวันทีแกก็เน้นเหมือนเดิมฮะรู้ว่าทางนู้นอีโคก็ดึงช้าครับไม่เน้นที่จะเดินเอาตัวเข้าไปแรกครับแล้วแฟตแมนเก็บสตาร์ไปฮะอี3ต่อ2ดีทีครับมาไฮเวย์ทำได้ไหมได้หรือเปล่าเอาแล้วกระโดดยิงอ่ะโอ้เกนดี้เอาแล้วมีวิธีกระโดดโอวีกระโดดยิงไหมฮะเรียบร้อยครับวันจีขึ้นนำฮะ13ต่อ7โอ้โหทางด้านดีมเซลเลอร์กันไม่ได้อีกน่าจะปล่อยเขาถึงขึ้นแท่นเลยนะฮะดูจากการเงินแล้วเผื่อจะต้องดับเบิลอีโค่ด้วยซ้ำถ้าแพ้วินนี้อีกนะฮะมาดูฮะนักโผล่ขึ้นมาขาวนักขาวอีกนักต่อเดฟิซันแลกกันไปฮะทางวันจีก็ยังคงนิ่งอยู่ครับกลุ่มโซนกันต่อไปนี่จะเก็บออฟมาเล่นเองต่อนะฮะดูครับ4ต่อ4เท่ากันทางด้านดีมเซลเลอร์นี่ปล่อยให้โอบีสไนซูมอยู่คนเดียวเลยนะฮะอันนี้ฮะไล่เช็คเอเมนแล้วหรือเปล่าและโดนเขาจริงกลับไปได้ฮะเอาแล้วดูครับดีกว่าเราจะไหลเข้ามาบีน่าจะรวดกันมาแล้วที่นี่เห็นแล้วกดโอ้ไม่ตายนี่ฮะยิงเร็วไปหน่อยครับทางด้านโอบีนั่นจะ WPT ลงมาเก็บไปหนึ่งครับเก็บสองได้นั่นน่ะยังไงโอ้โหไม่รอดช่วยคนนี้ดีเก็บไปอย่างละตัวช่วยกันลุ้นยิงไหมนะฮะทางด้านตามระเบียบครับทีมเซเลอร์ก็ต้องฟอร์สบายเพื่อให้เขาอีกทีมขึ้น15ได้อ๋อก็จนอยู่นะมันบังคับซื้อครับผมรอดูครับว่าทีมเซเลอร์จะแก้เกมยังไงข่าวจั่วเธอแฟดอย่างนี้ดันเข้ามากลางก็รู้นะว่าเขาน่าจะดันมาก็ดักใกล้
นี่ฮะทางด้านเติร์ดออฟนี่แกใจเย็นจนทางด้าน TNPZ เดินเข้ามามอบนะฮะเพิ่มความลำบากให้กับดีมเซอร์เลอร์เข้าอีก5ต่อ4ปีนี้ก็เล่นกันอย่างระมัดระวังแล้วเป็นแมปที่ทางด้านดีมเซอร์เลอร์เลือกมาด้วยนะฮะแคชทำไมแกถึงเลือกด่านนี้ผมถ้าผมเป็นผมคนนึงนะจะไม่เลือกเล่นแคชเลยเพราะว่าแทบทุกทีมาเล่นกันเป็นหมดอยู่แล้วอะนอกจากเราเตรียมตัวมาดีสุดๆแบบเพอร์เฟกต์นี่ฮะออกมาแล้วครับพี่เชอรี่เชอรี่จะเป๊ะเก็บไปฮะ4ต่อ2เหลือโอบิคนเดียวกันโดดมาแล้วฮะกำลังจะขึ้นแท่นเรียบร้อยครับ15ต่อ7การเงินของดีมเซอร์เลอร์ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่15ต่อ7ความกดดันน่าจะอยู่ที่ดีมเซอร์เลอร์ทั้งหมดแล้วฮะแล้วดูแกชาร์จมาจังหวะนี้แลกกันไปอ้าวพี่ดีเก็บ2ครับเก็บไปอีก3ต่อ2นี่ฮะเหลือคนสุดท้ายครับโอบิเรียบร้อยครับผมแมปแรกฮะเป็นทางด้านวันจีเอาชนะไปก่อนครับ16ต่อ7และเป็นแมปที่ทางด้านดีมเซลเลอร์เลือกมาเองด้วยนะฮะเราก็ต้องมาลุ้นกันในแมปมิราจครับผมแมปที่ทางด้านวันจีเลือกนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ต้องเป็นวันจีก็จะต้องเป็นโจนะฮะส่วนทางด้านดีมเซลเลอร์เป็นตำรวจนะฮะเขาจะต่อเลยหรือเปล่าหรือจะมีปลั๊กเบรกกันสักหน่อยโอเคครับ5 minutes โอเคนี่ฮะก็เดี๋ยวพี่อุ้ยขอตัวไปพักแป๊บนึงแล้วกันไปหยิบน้ำมารอตอบในแมปที่2นะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมI'm not afraid to die.
คเราจะมาต่อกันในแมปที่2นะฮะนั่นก็คือด่านมิลาชครับผมเป็นแมปที่ทางด้านวันจีเนี่ยเป็นคนเลือกนะฮะก็ต้องมาดูกันครับว่าวันจีเลือกแบบนี้มาจะสามารถปิดเกมได้เลยหรือเปล่าหรือจะต้องไปต่อถึงแมปที่3ซึ่งเป็นด่านโอเวอร์พาสนะฮะตอนนี้ขาด3คนนะฮะทางด้านวันจีครับผมรอวันจีเรดี้ครับเรามาท้าความกันในแมปที่แล้วสักนิดหนึ่งในแมปแคชเนี่ยทางด้านดีนเซนเลอร์แกเลือกที่จะไปบุกบอมบีในช่วงแรกๆค่อนข้างเยอะนะฮะและแกไปเจอเคนเนดี้เนี่ยเก็บหมดประมาณ5วินที่แกเก็บไปถึง14ตัวแล้วนะฮะทางด้านเคนเนดี้ถ้าพี่จำไม่ผิดก็ต้องบอกว่าแกเข้าไปเลือกเข้าทางปืนนะฮะจังหวะของมันกำลังมาครับแต่ก็ต้องบอกว่าทีมเซลเลอร์ทำได้ดีไหมก็ทำได้ดีนะฮะแต่จังหวะที่การเข้าทำการบุกอะไรพวกนี้ทางด้านวันจีจะเด็ดขาดกว่าดูยิงคมกว่านะฮะในแมปแคทเนี่ยวันจีสกิลนี่รู้สึกจะค่อนข้างเหนือกว่าทางด้านดีมเซลเลอร์อยู่พอสมควรทีนี้ก็มาเป็นระบบแผนแล้วแกแกไปเจอทีมงานที่เขายังไงเนี่ยเป็นคอมโบฮะเอาละฮะแล้วเริ่มนะครับแบบที่2อ้าวกรรมในแบบที่2นะฮะเรามาดูกันว่าใครจะได้ไปวินแรกฮะดีฟเซลเลอร์เป็นฝั่งตั้งรับก่อนวันจีจะเป็นคนบุกครับผมดูในจากมินิแมปฮะวันจีแกเลือกที่จะทำเอนะฮะดูจากมุมสูงนี่ต้านมา3คนควันแท่นแน่นอนครับแล้วก็ควันเชื่อมแต่ทางดิมเซเลอร์เหมือนเลือกที่จะไปแพ็คบีนะโอ้ไม่ใช่แกควันแท่นคนเดียวครับแจ้งเพื่อแล้วว่ามีการเซตแผ่ลงมาโอ้บีโดนเก็บไปก่อนตอนจีก็เลือกที่ยัดซีทีเข้ามา4ต่อ3เรียบร้อยเหลือ1เดทพีแซดนะบาเมตัวมีเขาเรียบร้อยครับวันจีขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0แหมพี่ชนี่แกใจคอทำด้วยอะไรฮะเนี่ยแกจะมุดไปฟันเลยนะส่วนอีกคู่หนึ่งตอนนี้7 6 4 2ได้ไปเก็บแรกแล้วตอนนี้ก็นำไป7ต่อ0กับไว้แฟงแล้วโดนเป็ดแซวไปฮะทางด้านแฟตแมนแล้วเจพีเหลือ30โอ้เหลือ20ครับนี่ฮะเก็บมุดเร็วเข้ามาพี่ยังไงอื้อโดนแคนดี้เก็บไปอ้าวเดี๋ยวมีวิธีครับรีเซิร์ฟเก็บไป2อ่ะแล้วยิงเพื่อนไปสตาร์2ต่อ2เท่ากันเดี๋ยวโอบิคนสุดท้ายโอ้โหโดน2ทางครับเอาไม่อยู่2ต่อ0มันจีขึ้นนำเหมือนจะทำได้ดีแล้วทางด้านดีมเซลเลอร์แต่ก็ตัดปืนไม่ได้ถึง3ก็บอกครับผม
คือ WPT เนี่ยเก็บไป2แล้วไม่มีใครเช็คในช่องแรดเดอร์นะฮะ WPT แกเลยเนียนยิงหนังฟรีๆเลยครับจะเล่น AY เร็วดูดิแล้วโดนทีละเอ้าเอาละ3เท่ากันครับแล้วเดี๋ยว BBT โดนเก็บไปฮะ Expert เก็บแม่แต่เลือดน้อยฮะแล้วเก็บไปอีก1ครับเหลือคนสุดท้ายครับ JHPZ เรียกว่า JHPZ อยู่นี่ก็โดนเคนเนดีเก็บไป3ต่อ0มาดูวินที่มีปืนครับนั่นดีมเซลเลอร์แกจะกูกลับหรือเปล่าหรือกูไม่กลับแล้วฮะเกมไวแล้วหรือไม่นี่ฮะแกเราไปแล้วโอ้แต่ BPT เจอควันสกิดไปแหมเขาเลยรู้ครับแต่เนียนควันอยู่ตรงกลางเห็นแล้วหรือเปล่าไม่เห็นนะฮะตายเข้าคอนเนคเตอร์เอ็กเปิดเก็บไปแล้วครับเจอตะกี้อ้าวยังโอบิอ้าวโอบิเก็บไปสองครับสามครับโอ้โหเดี๋ยวคนสุดท้ายเจสพีเจสพีแซดเอ้าได้ไหมฮะตีตื้นขึ้นมาเป็น3ต่อ1แลกกันยับเลยฮะตรงกลางขึ้นคอนเนคเตอร์จุดจบอยู่ที่ตรงนั้นฮะไม่ต้องไปวางบอมทางด้านดีมเซลเลอร์ก็โดนตัดปืนไปเยอะอยู่ครับทำให้ตานี้ค่อนข้างจนอยู่เหมือนกันจะไหลเข้าเอตาตาแลกกันไป1ต่อ1โอ้มีเกโดนแฝดเพื่อนโอ้แล้วเอ็กเปิดเก็บไปฮะพี่แซดเก็บไปได้2ต่อ3ครับแล้วแกเดินอย่างนี้วิชลี่โอ้โหเหลือคนสุดท้ายครับเรียบเรียบร้อยครับ Third Ops เก็บ2คนสุดท้ายไปทีมเซเลอร์ก็จนตามระเบียบนี่เหมือนต้องอีโคถึง2ตาเลยตาเดียวก็พอแล้วครับแล้วกันน่าอาจจะเขาอาจจะเลือกอีโคก็ได้พี่เพราะว่าของอาจจะไม่ครบเพราะตานี้ได้แค่1,900ถ้าเกิดแพ้เดี๋ยวดูครับเกมไวเจสพีแซดไม่หลอดเป็นเพอร์เฟกต์ของทางด้านบัญชีนี่ฮะใส่เกาะมานะฮะพกใส่เกาะดีเซเลอร์ก็ใช่แผลเอ็มเหมือนเดิมทางด้านดีเซเลอร์ทางด้านบัญชีก็เลือกที่จะไปบีนะแต่บีก็ไม่เหลือใครเลยโอ้โหแกอ่านเกมได้ขาดจริงๆนะทางด้านวันซีเปิดก็รอล้วงอยู่ถ้าวันซีก็รู้แล้วครับว่าดีมเซอร์ไปแพ็กอยู่ A ดูว่าจะตัดปืนได้ไหมอ๋อเลือกที่จะเซฟทั้งทีมเซฟเกาะนะครับเปิดเก็บ GSP ซัดไปได้เราดูกันวันนี้ว่าดีมเซลเลอร์จะทำสกอร์ขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าถ้าไม่ได้นี้ก็น่าจะหนักหน่วงอยู่
คจะชาร์จอันนี้เงี้ยน่าจะชาร์จกลางมาเดี๋ยวมุมควันของแกครับ WVT เป็นวันเวย์ด้วยนะครับ X เปิดขึ้นมาไม่เห็นกันโอ้ยต่างคนต่างไม่เห็นนะโอ้ยโอ้โหแลกกันไปด้านแฟตแมนตาตานเก็บวิชวลี่ไปโอบีครับเป็น3คิวของด้านดีมเซลเลอร์ครับเหลือแคนดี้คนเดียวนี่ฮะกระโดดมางัดแล้วเจอเขาเอาไม่อยู่ดีมเซลเลอร์ตีขึ้นมาเป็น2ต่อ6แต่ทางด้านวันจีก็การเงินก็สะพังอยู่ถ้าวันจีแกได้อีกสัก2วินนี่ถือว่าสบายแล้วนะฮะสำหรับการเป็นโจรในแมปมิดลาดเป็นเลือกที่จะเซตเอที่เหลือคือกำไรแล้วฮะถ้าน้ามันจีในแกเน้นที่จะเล่นบอมเอหนักเลยนะฮะดูครับอันนี้ดีมเซเลอร์ก็ไฟเบรกเอาไว้แล้วก็เพื่อนก็โยกมาแพ็คถึง4คนโอบิเก็บไป1ตาตาเก็บได้ดีเป็น3คิวของทางดีมเซเลอร์เรียบร้อยฮะดีมเซเลอร์ไล่ขึ้นมาแล้ว6ต่อ3ด้านมันจื้อยังคงมีตังซื้อได้อยู่อีกอยู่ดีเหมือนแกสโมค CT ไปวันเวย์ให้ทางด้านดีมเซเลอร์ยิงฟรีจากทางด้านฐานตำรวจเลยนะฮะยิงมันกล่องยิงฟรีแล้วซึ่งทางด้านวันจีเนี่ยมองเขาไม่เห็นนะเป็นอารมณ์ฟิลแบบ one way ครับเตสพีสไนยิงพลาดไหมฮะเล่นกลางถึง5คนเลยนะทางด้านวันจีดีพีดีเก็บไป2คิวน่าแจ้งเพื่อแล้วว่าอยู่ทางด้านกลางถึง5คนเลยแล้วโอบีครับยังตัดได้อีก1อะโอบีแม่โอ้เก็บไป2วิชลี่ฮะคนสุดท้ายเก็บหนักครับบอมก็ตกโอ้โหเป็นทางด้านโอบิเก็บทริปเปิลคิวเอเตอร์มันเป็น4ต่อ6แล้วครับแท็กติกพอสผมก็ยังมีให้เห็นกันนะว่าแพ้อย่างนี้ยาวๆก็มีการคุยกันก่อนว่าทำยังไงถึงจะตีเขาได้ครับผมคือต้องบอกว่าหลังๆนี่วันจีแกเริ่มบุกไม่เข้านะฮะดีมเซเลอร์แกเริ่มใช้แบบระยะห่างเนี่ยระยะในการยิงเนี่ยไกลๆยิงสู้ไกลๆฮะเพราะเหมือนแกรู้ว่าพอเขาเข้ามาใกล้เนี่ยสกิลเริ่มเหมือนแบบจะสู้ไม่ค่อยได้แกเริ่มวัดกันไกลๆดีกว่าไม่ให้แกเดินเข้ามาง่ายๆแล้วซึ่งมันก็ทำให้วันจีเนี่ยช็อตไปเลยนะแกวินที่แกเสียเนี่ยแกจะโดนเร็วแกโดนแบบแกปล่อยให้วันจีเดินเข้ามายิงใกล้ๆไม่แบบไม่ต่อต้านอะไรเลยอ่าฮะก็ต้องดูว่าวันจีแกจะแก้เกมยังไงพอโดนยิงไกลๆแบบนี้จะเซตก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะเซตหรือเปล่าในแมปนี้ทางด้านโอบิก็ทำได้ดีนะครับสามารถทำได้ถึง11คิวหลังจากที่แมปเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่ส่วนทางด้านเคนเนดีฮะก็ที่ฮอตจากแมปที่แล้วก็ยังฆ่าไปส่วนวิชลี่นี่เหมือนจะหายไปจากเกมนะฮะฆ่าไปแค่2เองค
คือก็ต้องบอกว่าดูครับว่าทางด้านบัญชีจะแก้มายังไง6ต่อ4จะเป็น6ต่อ5หรือจะเป็น7ต่อ4ครับผมมาดูกันต่อครับหลังจากทำเอาไปแล้วเทคนิคอลพอสไปเลือกที่จะขึ้นบ้าน A ถึง3คนแล้วก็เซตกันอีก2คนจะเอาแค่วางหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะคุยกันถึงราวต่อไปกันแล้วมีการมีไฟดักไว้ฮะออกไม่ได้นะฮะท่านยิมเซเลอร์ก็เหมือนจะรู้แล้วนะครับขึ้นมาแพ็ค A ทางด้านบัญชีก็เลือกที่จะยังไม่ออกดูเชิงกันก่อนไปไล่ลาโดนี่จะเซต3อีกรอบครับทางด้านบัญชีจูเนียร์ไม่ใช่บัญชีครับไปดันกลางนี่แล้วก็ไฟแกเหลือเยอะจริงๆนะควันออกมาก็บีเก็บไปได้ GHP แซดเก็บเบรกเปิดเซตดับเบิลคิวเป็นเพอร์เฟกต์วินหรือเปล่าแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์วินของทางด้านดีมเซเลอร์ตีตึ้งขึ้นมาเป็น5ต่อ6แล้วครับตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าทางด้านบัญชีที่ไปคุยแผนกันเมื่อกี้ว่าจะแก้เกมได้หรือเปล่าจะกองกลางแล้วสไนเปอร์ดักแหมยิงทะลุสโมกนะครับแต่ยังไม่มีโดนครับเลือกที่จะเล่นกลางถึง4คนวิชูลี่เจ็บหนักนะโต้อยู่ลายเดียวนะโอ้โหงานหนักของหน้าบัญชีแล้วครับ5ต่อ3แต่วิชูลี่ก็เจ็บหนักด้วยนี่ฮะพอเจอทางด้านวันตีมาตรงกลางเยอะๆแกต้องบวกสู้นะฮะอันนี้ฮะแต่ BPT เก็บไปอีกหนึ่งแกไม่ปล่อยให้ทางด้านวัดจีเดินง่ายๆนะฮะเลือกที่จะใส่เลยถ้าแกปล่อยเดินเนี่ยผมบอกเลยว่ามีรอวันแตกครับตัดสินใจได้ถูกต้องครับทางด้านดีมเซลเลอร์จะเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วนะทางด้านดีมเซลเลอร์ไม่ปล่อยให้ทางด้านวัดจีวินไหลไปมากกว่านี้ฮะจริงครับแล้วดูเลือดครับเรียกว่าสากชีวิตดีกว่าแต่ละคนยูริเลือดเหลือ15นะส่วนทางด้านแฟตแมนเหลือ35รวมกันนี้50พอดีนะไอ้40 50ครับผม50เป๊ะต้องดูฮะครับมุมอ้าวตาตานก็เข้ามาครบช่วยแล้วโอ้โหรอดไม่รอดโอบีเก็บดับเบิลคิวไปนี่ได้ MVP ไปถึง5ดาวเลยนะครับและอีก15คิวแม้ในช่องแชทมีการขอหวยกันด้วยนะฮะโอ้พี่ฟันเห็นเมื่อเช้า380นะฮะหน้าบัญชีก็โอ้โหขึ้น B มาฟรังกี้ดูบีอยู่คนเดียวเทคไนท์ใส่เกาะแต่แห่ได้หรือไม่มาแล้วสเปรย์ไปไม่ตายครับเจฟพีแซดช่วยเพื่อนไม่ได้ฟรังกี้เก็บไปหนึ่งเจฟพีแซดเดือบเบิ้ลคิวจะได้วางไหมไม่ได้โอ้โหนี่ฮะแกดับเบิ้ลออฟนะฮะทางด้านดีมเซเลอร์ตัวกดดันได้ดีครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ดีมเซเลอร์เล่นด้วยความมั่นใจถ้าเอาออฟมาจะตักตัดตรงกลางจะตักตัดอันนี้มาเต็มเปี่ยมครับจังหวะนี้เจ็ดฟีแซดสไนท์อ้าวยิงพลาดนะเจ็ดฟี
ดับเบิ้ลพีทีแง่ไปเรียบร้อยครับเก็บดับเบิ้ลคิวของทางด้านแฟตแมนต่างคนต่างแง่มฮะครับเหมือนจะไหลเข้าบีแฟงกี้แฟงกี้ยังไงโอ้โหไม่ไหวครับเป็นทางด้านทริปเปิ้ลคิวของด้านแฟตแมนบันจีได้เปรียบอย่างหนักโอบีเก็บไปอีกหนึ่งบันจีก็ยังไม่เลือกที่จะวางครับนี่ฮะระหว่างแล้วคนสุดท้ายก็โอบิตอนนี้นี่ฮะสะบัดเฮดช็อตไปหนึ่งกระโดดมาเก็บอีกหนึ่งครับฟื้นฟุ๊กแล้วเก็บสองเก็บสามนะฮะโอบิเอาแล้วแล้วเก็บสี่ครับโอบิโอ้วิเชอรี่แกไปไหนมาฮะวันนี้โอบิทำได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปล่อยไอ้ปุ่ม E เหมือนคราวที่แล้วด้วยเอาเรื่องครับโอบิวินนี้เหมือนจะได้นะได้เปรียบมันสุดๆแต่ก็โอ้โห8ต่อ6ครับดิมเซลเลอร์ขึ้นนำโอบินี่ได้20คิวแล้วนะเริ่มมาฮะเหมือนจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะทางด้านบัญชีแต่ก็เอาไม่อยู่จริงๆคือแม่ต้องไม่รู้แกจะงัดแผนไหนมาแล้วแล้ววิสุดท้ายแล้วนี่ฮะโอบีโดนเก็บไปครับเก็บบอสไม่ได้แล้วดูว่ามันด้ามันจีจะยังไงต่อแฟงกี้ฮะแกเลือกที่จะดันหรือเปล่าเราจะได้ยินแล้วฮะแฟงกี้แล้วถือปืนออกมาได้ไปหนึ่งตัดไปไม่หงสามต่อสี่ WPT ตัดไม่ได้นะระวังดีฟอร์ไปวางแล้วฮะนี่ฮะ WPT ตัดไปสามต่อสามเท่ากันครับอ้าวยิงไม่ตายฮะ JP ฮิตเชดด็อปตาตาสองต่อหนึ่งวิชวลลี่อยู่บนบ้านเขาน่าจะรู้แล้วนะว่าอยู่ข้างบนอ้าวเล่นเชิงกันละแล้วเกียนเนียนเลยครับโอ้โหโรโนเฟสจังหวะนี้9ต่อ6ดีมเซนเลอร์นี่ไม่กี่แกต้องบอกว่ามาฮึดฮิตตอนฮึดตอนหลังนะหน้ากี่วินติดนะ3 4 5 6 7 8 8วินติดนะฮะเราดูทางด้านบัญชีแล้วครับว่าวินแรกจะทำได้หรือเปล่าถ้าวันจีเก็บไม่ได้วินนี้นี่แล้วถ้าดีมเซเลอร์เก็บได้ถึง3วินนี่กดดันหนักเลยนะฮะแผนเหมือนกันเลยเซเลอร์นี่มีสกิลกันนิดนึงครับนี่ฮะเคนเนดีถอยหลังยิงไปฮะเก็บไป2ครับเก็บ3ครับโอ้แล้วคนสุดท้ายเดสบีเรียบร้อยครับเคนเนดีกลับมาลั่นอีกครั้งนึงนะครับถือว่าเอาเรื่องตีตื้นมาเป็น7ต่อ9ดิมเซเลอร์ก็เลือกที่จะฟอร์สป้ายออกมาเลยครับผมดิมเซเลอร์แกนี่น่าจะอดใจรออีกนิดน่าจะนิดไม่จะเล่นบีนะดูบอมบีกันดูเป็นคู่ครับท่านบัตจีแกก็ไม่ปล่อยให้เพื่อนดูคนเดียวนะดู
หูวิชารี่หายจากเกมมาเลยฮะฆ่าไปแค่3นี่แห่มาแล้วฮะแห่มาแล้ววิชารี่โอ้นี่โอ้โหโดนสวนกลับแล้วเก็บได้ถึง2ครับทางด้านดีมเซลเลอร์แล้วได้วางแล้วด้วยแบทแมนเก็บไป1เอาเหลือคนสุดท้ายครับเรียบร้อยครับคดีพลิกไปแล้วครับวินนี้นี่เซเลอร์กลับมาเอาวินนี้ได้ฮะขึ้นนำเป็น10-7อ้าววันที่จะฟอร์มสู้หรือเปล่าจีก็เลือกที่จะไม่ซื้ออะไรซื้อแค่เนตเซอร์ไพรส์ตรงไหนหรือเปล่าน่าจะลงแรงแล้วด้วยตึ้มดันกันยังไง3-3เท่ากัน3-2เดี๋ยวเอ็กเบิร์ตคนสุดท้ายโอ้โหแกเก็บได้2ครับซันตานี่แกเหลือ11เองนะตอนนี้ทางด้านมันจีน่าจะเลือกที่จะฮาฟบายเพื่อได้มีของเล่นในตาต่อต่อไปเลือกที่จะแพ็ก A นะครับแต่ดีมเซลเลอร์ก็เล่นกลางเล่นเร็วเข้า B เป็นย้อนกลับไปเมื่อกี้เลยที่ดีมเซลเลอร์เป็นฝั่งการก่อนได้วางแล้วฮะทางด้านวันจีตบปืนหรือเปล่าครับเอพีค่อยๆหาทางกลับบ้านครับแล้วก็เคลียร์ไปแล้วเกียร์รู้แล้วโอ้โหโนตัดปืนไม่ได้ฮะได้เอเคไม่ได้ด้วยนะฮะวิววีทีแกจะเสียปืนหรือเปล่าโอ้โหเสียอ้าวเอ็กเปิดจะวิ่งไปเก็บปืนแต่โดนยิงหลังดูครับแล้ววันจีต้องซื้อแล้วฮะจิมซื้อแล้วต้องการอีกแค่4วินเท่านั้นเพื่อตีเสมอ1-1เกมจะไปต่อคะแนนที่โอเวอร์พาสวิชารี่แก5ยังไม่กลับมานะฮะแต่ถ้าวินนั้นวินที่2นะถ้าแกไม่พลาดแกยิงได้สัก2ตัวจากบีช็อตนี่น่าจะเอาอยู่เลยนะฮะแต่แกยิงไม่โดนเลยครับยูรี่ยังไงจะมีประเด็นกับ DVPT หรือเปล่าโอ้โหไม่รอดครับด้านดิฟเซเลอร์ก็นิ่งนะโหกันอยู่ดิฟเซเลอร์ได้เปรียบเปิดไปไม่โดนฮะโยกกลับไป A หรือเปล่าเอ็ดพีซัดจังหวะนี้อันนั้นโอ้โหวันจีโยกไป B ไม่เหลือสักคนนะครับเจเนดี้3-3จะเซฟนะ3-4ครับไอ้เปิดกับเฟิร์สแมนก็เลือกที่จะเซฟไปก่อนการเงินนี่แย่ครับทางด้านวันจีแบบที่ตัวเองเลือกมานะแต่วินน่าน่าจะโยนให้เพื่อนได้นะฮะแต่ก็จะไม่มีอุปกรณ์ครบครันเคนเนดี้เคนเนดี้ก็ไม่รอดในวิธีอย่าเดินมาล่านะฮะแต่เวลาน่าจะหมดก่อนทีมเซเลอร์13-7 13-7
ดูแววแล้วน่าจะต้องมีแมป3หรือเปล่าหรือจะ come back is real อีกคู่หนึ่งก็จบไปแล้วนะครับทางด้าน7642นี่มันแมปโจรหรือเรียงไงนี่ดูฮะจะรอออก A หมดแล้วเลือกก็เลือกที่จะเล่น Aออกมาทับเปย์จังหวะนี้เกือบตายเซตเอแล้วครับดีมเซลเลอร์โหดูพิธีเก็บไปได้ก่อนเก็บไป2ได้วางแล้วด้วยเก็บไปครับงานหนักแล้วครับน่าจะมีการต่อที่แมป3แล้วจังหวะนี้แต่ก็ยังไม่แน่นอนเกมมันยังไม่จบเลือกแมปที่ตัวเองมาเพื่อแพ้กันใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววิธีโดนเก็บไปโอ้โหเก็บได้ตัดได้2แต่ทางด้านซีมซิลเลอร์ตังเยอะครับเลือกที่จะล่ายังไง JPZ โอ้โหเช็คไม่สุดนะแต่ไม่น่าจะรอดเลยเบิร์ดหรือเปล่าอ๋อโดนเก็บไปก่อน14ต่อ7ครับขึ้นนำยิงยาวนะครับดีมเทเลอร์บัญชีจะเลือกฟอร์สบายหรือเปล่าเพื่อไม่อีกฝั่งขึ้นแท่นเหมือนเป็นราวตัดสินแล้วครับถ้าบัญชีแพ้ก็น่าจะแพ้เลยเหมือนนี่แหละโอ้โดนตัดไปก่อนแล้วโดนเอาคืนไหมครับจะไหลเข้า B อีกแล้วฮะไหลเข้า B ชูรี่ยังไงมีชูรี่จังหวะนี้อ้าวเก็บไปก่อนโอ้โหหลักเป็นรูคนสุดท้ายฮะเคนเนดีแล้วขาวครับแล้วได้วางแล้วเล่นยากเลยครับเป็นฟาร์มัสเรียบร้อยครับ5ต่อ7ดิมเซลเลอร์ขึ้นแทนกลับมาทางด้านบัญชีดิมเซลเลอร์แกนี่ตั้งใจเล่นแบบจริงจังแล้วนะหรือเปล่าดึงหน้าเข้าจอครับของจริงเริ่มมาฮะเรามาดูนะครับอาจจะต้องตัดสินในแมปต่อไปโอ้เล่นกลางไวอีกแล้วนะได้ผลก็ใช้รัวๆโอ้โหแฟตแมนเก็บไปก่อนโอบิชูชูรี่เก็บไปอีกหนึ่งเจ็ดพีแซดอ้าว3ต่อ2จังหวะนี้โอ้ยเดี๋ยววิธีเหลือแค่1นะครับมาดูการรีเทคของทางด้านวันชีดูฮะแต่ยังไม่เลือกที่จะวางนะแค่นั่งรออย่างนี้เปิดก็ยังใจแข็งอ้าวแฟงกี้นี่ฮะโอ้ย1ต่อ1เท่ากันบอมบอมตอบอีกแกนั่งเหมือนแกเลือดเหลือร้อยเลยนะครับโอ้ยเจ็บอุ้ยโอ้โหถ้าวันนี้แพ้มาก็ต้องโทษ WVT เลยฮะแกเลือดเหลือ1นั่งแกเลือดเหลือร้อยที่ผายแล้วมีบอมด้วยนะนะฮะแมปตัดสินครับผมOverpass วิชลี่แข่งซิสโกแต่ซ้อมHead One Set Oneนะคือเขายังไม่รู้เลยนะว่าวันนี้เขามีแข่งเคาน์เตอร์เขาทักสตรีมพี่อุ้ยมาเขาบอกเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวันนี้เขาเจ้าตัวมีแข่งผมก็งงกับเขาเลยทีมงานสื่อสารกันอย่างไรต่อกันที่ Overpass ครับพักเบรกกันสักหน่อยมาดูกันก่อนครับว่าเขาจะเบรกหรือเปล่าหรือว่าจะลุยต่อน่าจะพักเบรกกันนะฮะ
ตอนนี้คุยกันหัวเราะหัวเริ่มร้อนแล้วถึงทั้งคู่จังหวะนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันหน่อยครับสัก5นาทีละกันเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับในแมปโอเวอร์พาสแมปตัดสินฮะWe'll be right back.
อเคครับเราก็มาชมกันต่อในแมปที่3นะฮะซึ่งเป็นแมป Overpass แบนกันจนเหลือแมปสุดท้ายมาได้แมปนี้ครับจะเป็นแมปตัดสินว่าใครจะได้เข้าสู่รอบแลนนะฮะจะเป็นทางด้าน 1G หรือว่า 1Godlight นั่นเองนะฮะ 1Godlight หรือ Dream Sellerจะได้ไปงานแลนเดี๋ยวเราได้รู้กันนะฮะแมปตัดสินแล้วครับแมปนี้ซึ่งทั้งสองทีมก็เข้ามาครบแล้วเหลือแต่แค่เลดี้ฮะนี่ฮะอ้าวเป็นฝั่งทางด้านบัญชีนะครับที่เป็นฝ่ายบุกก่อนเขาบอกแป๊บไม่ใช่เหรอหรือเอาแล้วน่าจะเอาแล้วฮะลุยครับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด follow กันด้วยนะฮะหรือกดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆจะได้เข้ามารับชมกันแล้วหันหลังเห็นไอ้เอ็กเปิดเก็บโอบีเบียมาก่อนครับบุกแห่เข้ามาแล้วฮะระเบิดไฟไล่มายังไงแฟงกี้โอ้ยโดนยัดไปสอบเรียบร้อยครับ5ต่อ3 DPZ เจ็บโอ้เหลือคนเดียวยังไงซาตานไม่รอดเป็นเพอร์เฟควินของทางด้าน 1G Junior เอ้ย 1G Junior เขาไปโปรลีกแล้วอย่าตามไม่ได้หรือเปล่ารอชมในแมปนี้เลยครับในช่องแท็กก็บอกวันจีมาเลยก็เลือกที่จะฟอร์สปลายออกมามาดูครับว่าวันจีจะแรงต้นเหมือนเดิมหรือเปล่าเลือกที่จะทำเอคราวนี้ด้านยิมเซลเลอร์ก็เลือกที่จะแพ็กบีกับคอนเนคเตอร์เก็บไปหนึ่งแล้วฮะซาตานเนดี้ยังไงอ้าวเก็บไป2ครับเหลือ3ต่อ3เท่ากันนี้จะไหลเข้า A เลยหรือเปล่าด้านดีมเซลเลอร์เซลเลอร์ก็มี JPZ ตุ๋ยหลังอยู่ตัวนึงนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมันจีก็เลือกที่จะตั้งโฮก่อนครับเติร์ดออฟก็พยายามดักครับไม่ให้มาตุ๋ยนะได้ก็กลับไปตุ๋ยใกล้เลยที่พี่ซ่าก็เก็บปืนไปแล้วฮะเก็บไปได้หนึ่งกระบอกแล้วมีเกาะด้วยนี่เอ็กเปิดเดินในยาวนะฮะเพื่อนควันให้จะเลือกทำเอนะออปติมัสไม่มีฮะได้วางนะเจ็ดพีซ่าจังหวะนี้โอ้ยโอ้ไม่รอดหนึ่งคนเรียบร้อยครับผมเก็บมาเป็นคนละตัวครับทางด้าน 1G ขึ้นนำ 2-0 ครับตอนนี้ดีมเซลเลอร์ก็จะอีโคกันอีกต่อไปอะไรบินพาก็จะเป็น 3-0 เติร์ดออฟครับเก็บไป4อ่านเกมกันอีกแล้ว 1G ไปบีดีมเซลเลอร์แพ็ก A ดัน Aไม่เจอใครเลยด้านบัญชีก็น่าจะรู้แล้วหรือเปล่าเอา ST Third Off หลังจะพรุนหรือเปล่าเขามาทำอะไรกันที่ด่านโจรครับเนี่ยคือรออะไร คือผมงงเขาแล้วทำไมเขาชาร์จมา แล้วมาหยุดตรงอะไรตรงนี้เลือกที่จะเซฟหรืออะไรเซฟก็ไม่ได้มีอะไรด้วยนะท่านแรงบันดาลใจอะไรให้เขาทำอย่างนี้ผมงงเพื่อทำอะไรกันเนี่ยยืนเป็นบอยแบนด์เลยอะไรอ่ะถ้าเขาเคแลบมาก็ตายดิยิงทีละตัวเลยเนี่ยปืนก็สู้ไม่ได้เกาะก็ไม่มีโอ้โหใครดมบันดาลใจครับใครก็สั่งแผนแบบนี้ครับเนี่ยผมงง
อีกนิดเดียวก็จะได้ยิงหลังเข้าไปฟรีแต่ไปทำบอยแบนด์อยู่บ้านทำบ้านโจรผมไม่งงเลยครับไม่เลือกที่จะตัดปืนด้วยนะนี่ฮะเหยื่อมาแล้วฮะเอ็กเปิดมาไหมไม่มานะไม่อะไรของเขาครับดีมเซลเลอร์ของจริงฮะเขาอาจจะไม่ให้มันจีตัดปืนเอ้ยได้ตังจากการคิวหรือเปล่าผมนี่งงเลยฮะเกิดต่อไปครับขึ้นโอ้ต่างคนต่างมีปืนแล้วมันจี้ไหลมา A เลยนะดิมเซลเลอร์เลือกที่จะแพ็กช้าแล้วแกสู้ไม่ได้นะนั่นเล่นเกมช้าเลือกเดินเร็วเลยนะนี่ฮะ WVT จะคอมโบจะยิงฟรีหรือเปล่า WVT บูสต์อยู่ในห้องน้ำเห็นแล้วเก็บไปหนึ่งแล้วโดนสวนไหมฮะติดใจจะเอาอีกครับ WVT แล้วมุมฟาร์มควันมันยังไม่โอ้ซาตานซาตานจังหวะนี้เฮ้ยเห็นก่อนอ้าโหไม่รอดโอ้โหเจฟพีแซดช่วยซาตานไม่ได้จังหวะนี้นี่ฮะเจฟพีเก็บ2ครับเป็นวินแรกของทางด้านดีมเซลเลอร์แล้วจังหวะนี้3ต่อ1โอบิเก็บทางด้าน SC เชิดออกไปได้ทีมเซลเลอร์ตีขึ้นมาเป็น1ต่อ3ด้านบัญชีก็เลือกที่จะงัดออฟมาคนหนึ่งแล้วนินเซลเลอร์แกก็ยังซื้อได้ฮะเลือกที่จะทำเออีกครั้งแกยังซื้ออยู่ครับนี่ฮะมาสเต็ปเดิมเลยฮะยังนิ่งอยู่ครับวิชีก็บูทอีกทีเคนดี้ไล่เกียร์คอนเนคเตอร์อยู่ฮะเลือกที่จะดูใกล้เลยนะระมัดกันระมัดระวังกันทุกวินคอนเนคเตอร์เคลียร์แล้วใช้เวลาคันคุ้มเลยเอ็กซ์เปิร์ตครับเดินยาวมาเดี๋ยวห้องน้ำครับมีไหมไม่มีครับนี่เห็นก็แจ้งเพื่อนแล้วว่าเอเข้าโอเคเนดี้เก็บไปก่อน WPT ตาตานยังไงจังหวะนี้สตาร์โอ้โหทามมิ่งครับดูว่าเห็นหรือเปล่าเอ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 าแล้วได้วางเลยครับแต่รีเทคยังไงรับแฟดเจ็ดพิซซ่าจังหวะนี้โอ้ยโดนเก็บคนนี้ที่เก็บไปอีกหนึ่งคนนี้เก็บไป2ครับเก็บไป3นะจังหวะนี้ฮะวันตีแก4ต่อ1ขึ้นนำอีกแล้วฮะแล้วทีมเซนเลอร์แกจนครับโดนก็จะขึ้น5ได้นะแค่โดนมา3วินแล้วได้วินหนึ่งแล้วมาแพ้อีกก็เงินนี่ย่ำแย่ครับมันจีก็เลือกที่จะเล่น A แต่ว่ามีวิชวลลี่มาดัก B โอบิจังหวะนี้เห็นหรือเปล่าโอบิอื้อหือเจ็บเดี๋ยว16เลือกก็น่าจะรู้แล้วว่าอ้าวเจฟิซ่าโดนเก็บไปแต่ถ้าวันจีนี้ก็เลือกที่จะโฮดักอีกเล่นอย่างรอบคอบครับวันจีนิวเซนเลอร์แกนี่ตอนนี้ไปไหนไปด้วยกันหมดแล้วฮะบิวทีก็บูทอีกแล้วนะวันทีแกครับไม่รีบนะถือบอกแล้วแฟดพลาดครับเอาใหม่ตอนนี้บีโล่งเลยกำลังจะไหลเข้าแล้วโดดตายฮะโอบิมาอีกแล้วฮะช็อตอย่างนี้เอ็กเปิดเก็บ WPT ไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้เก็บเอ็กเปิดไป1ต่อ4เรียบร้อยครับโอบินี่ไง
เอาฮาอีกแล้วนะฮะมึงแม่งของจริงโอ้โหจะตายอีกแล้วไม่อยากให้แม่งฆ่ากระโดดฆ่าตัวตายเองแม่งเลยเล่นเพื่อสุขภาพครับวันจียังขึ้นนำต่อเนื่องครับ5ตอน1วันจีก็เล่นเหมือนเดิมเอไปเดี๋ยวออฟมา2รอคอนเนคเตอร์แล้วเก็ตเดี๋ยววีทีจังหวะนี้โอ้โหยิงพลาดอ้าวแล้วติดเพื่อนกระโดดโอ้แฟตแมนก็ยังยิงพลาดนะฮะดูครับถอยเลยครับจังหวะนี้ดีมเซลเลอร์ฟิลี่นี่ก็เลือกที่จะดักอยู่นะเนื้อดีนเซลเลอร์แพ้วินนี้อีกก็แห้งอีกนะฮะก็จะเป็น7ต่อ1เลยนะถ้าแพ้วินนี้แต่ดูครับแกพยายามเล่นบอมเอ3คนเลยนะเอา2คนแล้วครับโรเตทลงไปแล้ว1คนนี่ครับก็เทขึ้นมา A อยู่น่าจะได้ยินเสียงนะทางนั้นแฟตแมนบอกเพื่อนแล้วมันเขาเอ้ยก็โลดเทมาแล้วเฮ้ยยังไงจังหวะนี้อ้าวเหมือนจะกลับไป B เซตหลอกและทางด้าน B ก็เหลือแค่ OB คนเดียวยังไงวิชวลลี่จังหวะนี้โดน OB เก็บไปก่อน OB เก็บ2ครับเก็บไป2อ้าวเราโดนหลังท่าน2ยิงฮะเคนเนดีจะได้วางเปล่าจังหวะไม่ได้วางด้วยครับอ่าฮะตีตื้อมันเป็นต่อ2แล้วนี่เซเลอร์บอกยังอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนจะนำห่างไปแล้ววิธีก็เลือกที่จะหยิบออฟขึ้นมานี่ดีมเซลเลอร์เคครับออฟมาคอนเนคเตอร์เหมือนเดิมครับแปดให้เพื่อนครับแล้วเอ็กเปิดปาดไปไม่มีครับน่าจะได้ยินหรือเปล่าว่าเขาถอยไปแล้วดิมเซเลอร์กับแพ็คเอถึง3คนนี่ครับแกเล่นเงียบดีจริงๆทางด้านวันจีฮะอยู่บอมเอ3วันจีจะเล่น A หรือเปล่าไอ้กระโดดดูกระโดดดูเดี๋ยวหัวขาดนะอันไหนเห็นกันแล้วระเบิดนี่ไงโอ้ WT เปิดทางด้านวันจีไปก่อนยิงไม่โดนครับ WT ช็อตนี้เอ้าไม่เห็นนี่ฮะเก็บไป1ครับ WT WT เก็บ3ครับเก็บไป3จะ4มั้ยอ่ะไม่4ครับสี่ครับจะเอหรือเปล่าระบิวพีทียังไงจังหวะนี้ระบิวพีทีออกดวลกันไม่เห็นหัวครับสี่ต่อสามหรือเปล่าเอ้าภาพสี่ต่อสามเวลาจะหมดเอ้าการเอของด้านระบิวพีทีเอมาแล้วฮะทางด้านดีมเซนเลอร์แกปล่อยให้วันจีได้เอแรกไปก่อนนะแกเอามาเอาคืนที่หลังตื้อมันเป็นสามต่อห้าดีก็เลือกที่จะอัพบายเพื่อนพกออกมาจากบ้านเลยครับทางด้านมาจีเทคไนท์ให้ WPT ขึ้นมาเอ้าโอ้ทามมิ่งเลือกที่จะไหล A ดีดู A ลองเอ็กเปิดจังหวะนี้
แล้วจะมีวิธีไม่ตายครับยิงเป้าครับจอดดิเอ้ายิงโดนเอ้า3ต่อ3เท่ากันแต่ว่าทางด้านบัญชีเจ็บหนักถึง2คนเจฟพีแซดเก็บอีก1ไม่ได้วางด้วยโอ้เอ็กเปิดแล้วแกไม่เก็บบอมวางนะครับโอ้ตัดสินใจกันพลาดเลือดนักสู้มันอยากจะได้ฮะไม่อยากจะวางบอมเอาตังค์ง่ายๆไม่แล้วปืนลั่นนะเจเนดี้แฟงกี้เก็บมาช่วยตัดได้กระสุนหมดเรียบร้อยครับทีมเซเลอร์ขึ้นมาเป็น4ต่อ5นะครับสถานการณ์ของด้านบัญชีก็เริ่มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่ฮะเนี่ยนักลบครับทำให้มีวิชารี่เนี่ยไม่มีตังค์ซื้อปืนครับถ้าแกได้วางบอมนี่จบแล้วแต่เลือดนักลบครับเดบิวตี้ทักทายเอ็กเปิดไปเดี๋ยว13นี่กันเรื่อยมาเร็วเลยแล้วเก็บไป1ครับแฟนแมนเดบิวตี้เดบิวตี้เก็บคืนไปแล้วสองยาวเร็วมากได้มีหนึ่งครับแล้วโดนอ้าวสะบัดเก็บไป3จะได้4ไหมเจพีแซดมาช่วยเก็บในดีบอีกหนึ่งเจ็บหนักโอ้โหเก็บไป2เห็นไหมโอ้เห็นเงาแล้วฮะแต่เลือดมันน้อยครับเจอยิงสวนก็มาตายเลยทีมเซเลอร์ตีมาเป็น5เท่าแล้วครับมีการพอดคุยกันเกิดขึ้นวันตีกันตึงอีกแล้วฮะดูครับอัปเดตคนล่างครับ WPT ครับ10แฟงกี้6ครับ JP Z 5สุนทนาวันตีเคนเนดี้6 Third of 8 Expert 6นะฮะตอนนี้ภาษีทีมเซเลอร์นี่ดูดีกว่าเยอะแล้วนะฮะแกเสียไป3วินก่อนแล้วมันได้แล้วเสียอีก2แล้วแกเก็บอีก4ลวดเลยฮะทำให้เป็น5ต่อ5วันนี้ต้องคุยแล้วทำไงให้มันตีแตกว่าทำไมเราไม่ลองไปแย่บีเร็วบ้างล่ะนี่กีวินเนี่ยพอเขามีปืนพอดีมเซนเลอร์มีปืนนี่วันจีไม่ไปแตะบอมบีเลยนะไปวินที่เขาอีโคนะส่วนใหญ่แต่ในบอมมีบอสอยู่นะ WPT หรือว่าทำได้ดีครับต้องแก้เกมอย่างหนักครับทางด้านวันจีมันต้องอยู่ที่แรกๆเนี่ยเกมสั่งแผนมาค่อนข้างโอเคเลยนะหลังๆพอเจอเขาแก้เกมมานี่ช็อตเหมือนกันช็อตทำอะไรไม่ถูกเลยฮะหัวล้อหรือเปล่าจังหวะนี้อ่ะฮะอ่านพอแล้วฮะดูกันต่อวินที่11ใครจะได้ไปจะเป็นดีมเซนเลอร์หรือวันจีคนในช่องแชทนี่ใครเชียร์ดีมเซนเลอร์บ้างเนี่ยใครเชียร์วันจีบ้างนีมเซนเลอร์กด1วันจีกด2ถ้าใครทายถูกครับผมได้เลยครับก็ดีใจด้วยครับถือว่าคุณแม่นฮะไม่มีของรางวัลให้ครับไม่มีโอ้ดูวิธีโอเพ่นคิวไปเก็บทางวิชวลี่ไปถอยเลยครับจังหวะนี้ได้แล้วถอยแต่บอมอยู่ B นะได้เอ็กเปิดทีมเซเลอร์ก็ยังคงนิ่งแพ็คบีไว้อยู่2คนดูฮะแล้วมีวิธีแกแกไอ้บอกบ่อยแพ้หรือเปล่าอะไรวะไม่มีคนเลยเหรอเอ็กเปิดย่องเข้าไปบีช็อตอันนี้ฮะโอบีโอบีโอบีนางเจแล้วเก็บไป1สเปซสเปซเก็บไป2เอาไม่ได้ครับเพื่อนมาช่วยเก็บไปแบทแมนทักเก็บทั้งแฟรงกี้ไปแล้วก็ทงด้านซาตานเก็บคืนไ
เดอะเคนเนดีคนสุดท้ายนี่ฮะเก็บมาเจ็ดพิซซ่าแล้วซานตาเก็บคืนไปครับขึ้นนำแล้วฮะดีมเซนเลอร์6ต่อ5ไม่ก็ดูครับแมนเลือกที่จะหยิบป๊อปออกมามาดูว่าวันจีที่คุยแผนกันเมื่อกี้จะแก้เกมกับคืนมาได้หรือเปล่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ไหมมาดูครับเฟดมอยน์มากับออฟน่าจะมางัดกับ WPT ตรงนี้แต่ WPT ไม่มานะจ๊ะรอกันไปก่อน WPT บอกยากยากยากมาดูครับยี่ก็เลือกที่จะบูทอยู่ในตรง A รองน่าจะได้ขวดกันเร็วๆนี้ครับมือสไนกับมือสไนแบทแมนยังไงจะอ้าวเวนจีก็มี3ตัว3ทหารเสือที่เดินอยู่ด้วยกันตอนนี้ยูรี่เคนเนดีแล้วก็เอ็กเปิร์ตนั่นวิธีโอ้โหเก็บแฟตแมนไปได้ครับจังหวะนี้คือผมงงทำไมแกไม่ควานเอยาวปิดไปก่อนแล้วค่อยมาอยู่ใกล้ๆค่อยมาสู้ใกล้ๆเหมือนเลือกที่จะลงบีนะถ้าแกควานมาเอยาวเดินมาใกล้นี่ก็มีลุ้นกว่านะแกเอาออฟมาตัดอย่างนี้ก็เจอเขาเราก็แห้งครับดูครับ WPT แง้มมาแล้วตุ๊กแกไม่โดนฮะเป็นจีไหลลงมาบีนี่ฮะเคนเนดี้เก็บไปแล้วโอบีโอบีบูมเดิมเก็บไป1แล้วบอมดรอปครับเก็บ2มั้ยเก็บไม่ได้ฮะเอ็กซ์เพิร์ทวางเปล่าได้วางไม่เอ็กซ์เพิร์ทวางหรอกแล้ว TSP เข้ามามอบโอ้ยังได้ตังค์อยู่นะสำหรับเอ็กซ์เพิร์ทครับอีกนิดเดียวนี่น่าจะแห้งหนักทำไมเพราะเป็นโจนแล้วเวลาหมดแต่ตายก็ไม่ได้ตังค์ทำไม NG ไม่ลงแข่งครับพอดีไม่ว่างครับพอดีไม่ต้องภาคนะเลยไม่ได้ลงถ้าไม่ติดภาคเลยลงไปแล้วบอกเลย ถ้าใครอยากเล่น B Y ใครอยากเห็นเคาน์เตอร์กากกากปากดีๆก็รอดูผมสตรีมได้ฮะเจพีซ่าเก็บเป็นเก็บไปเอาชูรี่เก็บ2เออหลังรั่ว WTไหลเข้าไปบีโอบีโอบีดูครับโอ้โหแกเทคไม่สุดครับแล้วเก็บไป1อ้าวมีตัวซ้อนพอดีฮะขึ้นนำแล้วยาวเลยเนี่ยต่อ5 7วินติดแล้วนะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าพี่อุ้ยก็จะตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่บอมเอนะ WPT ค่อยแงะมาฮะดูครับเลือกที่จะเล่น B นะสำหรับ 1G จะออฟเอ็กเปิดจะบูนหรือเปล่าดูครับกำลังจะเซ็ตยิมเซเลอร์ก็รู้ว่าไฟดักไว้ก่อนแกจะเข้าเรื่องแบบถูกเวลาหรือเปล่านี่เอาเรือ2แล้วฮะทำช้านี่เขากลับมาแพ็คใหม่นะฮะเวลามันดูว่าแกจะทำโอ้เก็บไปหนึ่งโอ้โหไม่ไหวครับวินนี้ทำได้ดีฮะเก็บได้2ก่อนไม่เสียใครเลย
แบทแมนจังหวะนี้เห็นก่อนถูกแต่ไม่ทันครับแล้วเคนนาดี้เก็บไปสองครับเหลือ DPT คนเดียวโอ้ยยิงพลาดนี่ DPT บอกปืนกลก็ได้อุ้ยเรียบร้อยครับก็เป็น8-6ครับถ้าวันจีได้อีกวินนึงก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะสำหรับด่านโอเวอร์พาสรู้สึกว่าในลิกอร์นี่ทีมพี่วุ้ยนี่น่าจะได้อินไว้ครับผมอินไว้ไปนั่งดูนะฮะไม่ใช่นั่งแก่เขาบอกมึงแก่แล้วเดี๋ยวหัวใจวายตายที่ฝ่ายแต่พี่เยอะแต่ละคนนี่ครับพี่ช็อตเก็บไป1แลกกันไปอ้าวไม่จบแค่นี้ WBT โอ้โหเคนเนดี้ไหวไหมอ้าวคนสุดท้ายครับเคนเนดี้โอบีและขาวโอบีโอบีโอโทจบไปที่9-6เดมเซลเลอร์ขึ้นนำไอ้เหี้ยกูแฮมันเกิดขึ้นครับถือว่าเป็นครึ่งที่ดีครับผมดีครึ่งถ้าแปลภาษาไทยแบบตรงตัวกูแปลว่าดีครับฮะแปลว่าครึ่งดีครึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งอะครับไม่ดีครับอ๋อมันเลวเหมือนมึงอะครับการ ที่มึงชอบเอาแต่ผู้ชายอะเดี๋ยวพี่จะขับมาจากไหนไอ้มีแฟนผู้หญิงดีๆไม่ชอบไปบอกเลิกผู้หญิงแล้วมาคบผู้ชายกูสงสารแฟนมึงจริงๆว่ะเดี๋ยว300คนเขาก็เชื่อมหรอกพี่โอ้โหแต่ตอนนี้มาดูในเกมก่อนพี่ไม่เชื่อก็เหี้ยแล้วมึงทำตัวอย่างเงี้ยโอ้คนหาอะไรถ่ายรูปสะบัดผมเอาละฮะทีมเซเลอร์เลือกที่จะมาเอลองถึง5คนเลยครับวิ่งยาวแห่ขันมามาโดย WPT WPT โอ้หนัวโอ้พี่เก็บอ้าว WPT เก็บไป1แล้วหนัวกันยาวพลัดดันลงไปหาย2ครับไป2แล้วเอาหายอีกไหมเอาให้หมดเอาให้หมด3-3เท่ากันจังหวะนี้ยังไง WPT เจ็บตายเอเปิร์ตเก็บไป3โอ้โหโอ้โหกระสุนหมดโอเคเคนเนดี้เก็บอีก1รับมุมอะเหลือโอบีคนสุดท้าย2-1เคนเนดี้อ้าวโดนยิงตาตุ่มที่ผายเคนเนดี้กูยังไงระวังข้างหลังเอาเอาแล้วเอาเวลาพอไหมน่าจะพอมีเกมอยู่ตรงไหนไม่มีอ้าวโอ้โหจบครับถ้าแก้ต่อตอนแรกผมว่าน่าจะทันนะพี่วีไม่น่าทันครับคือโอบินี่มึงยิงตาตุ่มยังตายผายช็อตเมื่อกี้เข้าทางปืนฮะถึงเอาตาตุ่มมาโดนโอ้โหสถานการณ์หนักสำหรับบัญชีและจังหวะโอบิเมื่อกี้แกเหลือตัวฟังเสียงได้ดีเหมือนกันนะฮะเขาเดินเข้ามายัดยังชิปอยู่นะครับไหลมาบีเด็กเปิดเด็กเปิดโดนเปิดไม่เจ็บแต่ WPT เฮ้ยป๊อปแปดมาเฮ้ยชูรี่โอ้ยเก็บไม่ได้ปืนมันไม่แหลก WPT บอกถอยกูเจ็บด้านบัญชียังนิ่งอยู่ครับ A ยังไม่ได้ลงมา B อ้าวลงมาแล้วเงียบสนิทครับยิบยาวเลยนะดีมเซลเลอร์มึงคิดว่ามึงเล่นเกมสร้างบ้านหรือยังไงไม่เคยเห็นสวนสนุกครับเพลกาวตรงนี้เก็บเช็คหายใหญ่เลยเผื่อใครลืมเหรียญไว้นะไอ้แฟตนั่นนี่มีแฟตหลอกขึ้นมา A แล้วลงมา B ใหม่นะเช็คทุกมุมจริงๆเปิดประตูวิ่งเข้า B expert เปิดเอ้าโอ้ย3-4เป็นแม่นังแอบอยู่ในน้ำนะวางแล้วครับซาตานเป็นแม่เก็บจะมี PT ไม่ได้คนสุดท้ายครับ1-3เป็นแม่เก็บไป1กระสุนหมดโอ้ยปืนมันกระสุนมันน้อยครับ
เลือกที่จะเซฟหรือปืนแล้วสู้ต่อแต่มันก็ไม่ไหวโดนทางล่างแฟรงกี้เก็บไปเป็น11-6ดิมเซลเลอร์ขึ้นนำแล้ววันจีตานี้ก็จนตามระเบียบดิมเซลเลอร์นี่ต้องการอีก5วินครับเพื่อจะไปงานแลนวันจีอีก10วินครับแต่อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับมันคิดไปวินทีละวินครับอีกแล้วครับดีมโซเลอร์ไป B แต่วันจีไป A นี่ฮะแล้วดูเขาชาร์จมาอย่างนี้ได้ยินเสียงไหมโล่งเลยผมอยากจะรู้ว่าเขาได้ยินเสียงไหมแบทแมนเห็นแล้วปืนมันไม่แรงพอเอาอีกเปิดเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองเอาแล้วไฟเพื่อนกันเองครับโอ้โหพี่เก็บไป2คนสุดท้ายครับโอบีจะเดินมาไหมเห็นแล้วจะหนีขึ้นไปวางบอม A เลยนะฮะโอบีโอบีผมมอบเรียบร้อยครับ AK ไปแล้วเซฟเลยครับจังหวะนี้สำหรับ SC เชิร์ดอฟโดนดอยไหมครับสิบเอ็ดต่อหกแล้วก็น่าจะเป็น12-6แล้วครับผมอยากเล่น MM หรือว่า Face It ปิง5บ้างนะเกินบอกเขามาเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยบ้างไหมครับ We need youคอมมูนิตี้เราก็ใหญ่กว่าสิงคโปร์นะบอกเขาสนใจบ้างประเทศเราเนี่ยไทยแลนด์นะ you know this is Thailand you know ลูกพี่ผมอยากเล่นปิง5ครับนะฮะแล้วเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงอะไรนั้นเซิร์ฟเวอร์จีหรือเปล่าที่บอก128ติ๊กกูเล่นมาไม่เคยเจอเลยนี่ฮะดีมเซนเลอร์แกโอ้ยแล้วก็เลือกคีมเหมือนจะเจาะ A โอ้บีครับแกเลือกเอกยาวครับปาสโมกบีวีทีครับนี่น่าจะเป็นแกนนำนะฮะแล้วมันคลาดเคลื่อนกันนิดเดียวฮะดูเหลี่ยมครับดูเหลี่ยมอันนั้นนั่นนั่นนั่นไม่เจอนะอุ๊ยโดนทักทายตายอ้าวแล้วนี่ฮะนี่อ้าวเคเนดี้เก็บไปหนึ่งแต่ไม่ไหวครับโดนแลกกันไปอ้าวแล้ววิชูรี่เก็บไปอีกหนึ่ง3-3เท่ากันวางเสร็จถอยเลยครับดักหลังอีกหนึ่งตัวสำหรับทีมเซลเลอร์อ้าวแล้ว JP ครับงานหยาบ JP แซดโอ้สุดท้ายครับเรียบร้อยครับเก็บทั้งนั้น13-6ต้องการอีกแค่3เกมเท่านั้นสำหรับทีมเซลเลอร์เกมต้องอีโค่ปล่อยเอา14วินหน้าหรือเปล่าหรือแค่จะหัวร้อนสู้เลยอ้าวพกใส่ก่อครับเป็น4เกมติดสำหรับทางด้านดีมเซเวอร์หลังสลับฝั่งแล้วมันไหลบีทางด้านอ่ะแล้วได้ยินเสียงครับเอาทักทายกันโอ้เก็บไป2บีวีทีเอฟเนี่ยวิชวลี่วิชวลี่โอ้โหเก็บไป1อุ้ยอีกตัวเดียวไม่ได้เดนพีแซดเก็บทั้งนาวิชูรี่ไปแล้วบอมดอปยังได้อยู่ครับจะมาเคนเนดี้โอ้บีดิงฟรีครับจังหวะนี้สีข้างถลอกเลยครับ4-6ครับวินนี้ดิมเซลเลอร์จะได้ขึ้นแทนหรือเปล่าอ
ครับน่าจะหัวกันตรงนี้หรือเปล่าดิสนีย์ฮะแบทแมนมาตัดไปได้ก่อนครับได้แล้วก็ถอยกันไปทำไมโอเวอร์พาร์ตี้เขาเล่นกันไม่ค่อยเอ็กซ์ซีฟเลยนะเวลาไปตำรวจเนี่ยมันต้องมีเอ็กซ์ซีฟบ้างเน้นเวลาเราต้องยึดพื้นที่นี่ดูฮะแฟตแมนเปิดมุมอย่างนี้นึงทีมเซอร์เลอร์ก็เลือกที่จะคุมโซน A กันอยู่เกมเล่นกันแบบจริงจังเลยนะฮะพลาดไม่ได้แล้วครับทีมเซอร์เลอร์ก็อยากไปงานแลนด์อีกสักครั้งฮะอยากจะไปเล่นในโปรลีกนะฮะจะลง B หรือเปล่าอ้าวเฟิร์สแมนเก็บอีก1แต่ตอนนี้ประเด็นอยู่ที่อ้าวแล้วเจบีเซตเปิดไปฮะดูอ้าวแล้วบอมดรอปอ้าวแล้ว WPT ฮะยัง3ต่อ2เก็บไปอีก1ครับ WPT 1ต่อ2โอ้โหวันจีก็ยังไม่ตายนะตีตึ้งขึ้นมาเป็น10 7ต่อ14ฮะแต่ก็ยังไม่ใช่ปัญหาของทั้งดีมเซลเลอร์ที่มีตังเก็บอยู่เยอะพอสมควรดูกันต่อครับในวินนี้สวัสดีทุกคนนะฮะแมปตัดสินแล้วครับผมดีนเซนเลอร์นะฮะ14วันแล้ววันจีเลือกที่จะหยิบออฟมา2คนแบทแมนเซลเลอร์ WPT WPT ยังไงโอ้โหเปิดไปได้ก่อนจะไหลเข้า B อ้าววิชูลี่เก็บ WPT ไม่ได้4ต่อ4เคนเนดีเก็บทางด้านซาตานด้านเอ็กเปิดกระโดดลงมาโอ้โหโหเขาเห็นก่อนนะออกมาจากในควันแกหัวร้อนเจมส์เซลเลอร์จะถอยหรือเปล่าโอ้โหแล้วแกถอยยาวไปครับโอ้โหถอยยาวเกินไปกูบอกเลยมึงโอ้โหมึงถอยอย่างนี้จีก็เหมือนจะรู้ก็ขึ้นมา A อยู่คนนึงขึ้นมา2คนนี่มันฆ่าตัวตายชัดๆถอยหลังมาอย่างนี้จะชิปลง B อีกหรือเปล่าเวลาก็น้อยลงเรื่อยๆครับ20วิสุดท้ายโอบีถอยลงไป B นะเอาโอ้โห JPZ เดี๋ยวทั้งวิชวลลี่ไปโอ้โหเคนเนดีอ้าวเจ็ดปีโอ2ต่อ2เท่ากันแฟตแมนจะเห็นแฟงกี้ก่อนหรือเปล่าเอาเอาแฟงกี้เก็บแฟตแมนไปแต่อีกฝั่งเขาเจ็บคู่นะเอาเล่นเชิงท้ายโอบิความหวังของหมู่บ้านมันร้อนมันร้อนโอ้บีโอ้และดีเซลเลอร์ครับขึ้นแท่นแล้ว15ต่อ7แล้ววันจีก็จนหรือเปล่าโอ้โหจนด้วยครับแต่ SMG แล้วก็พิสตอลวินเดียวที่ต้องการครับดีเซลเลอร์จะได้ตั๋วไปศูนย์พันลาม2นะฮะไม่ต้องไปถึงไกลมันก็ไกลจากบ้านผมนะพี่หลังโรงพยาบาลบางประกอบครับนี่ครับเปิดไปก่อนแฟงกี้
โอ้โหน้ำมาแล้วฮะแกโยกเอไม่เหลือใครแล้วเอไม่เหลือใครแล้วยังไงเอ็กเปิดเก็บไปหนึ่งเอ็กพิวที่เก็บไปหนึ่งเอ้าสามต่อสามเท่ากันเหลือคนสุดท้ายครับอ้าวบิชวลี่เจ็บด้วยเขาหลังเขาเจ็บคู่ลงไปบีหรือเปล่าสำหรับทางซาตานอ้าววิชวลี่เหมือนจะรู้วิ่งไปคอนเนคเตอร์ลงบีหรือเปล่าเฮ้ยแค่เชิงหนาก็ดีแล้วเกินนะสองคนนี้จะขึ้นมา A นะยังไม่ได้ลงบีเป็นเชิงกันไปจูลี่ก็รู้แล้วนะว่าเขาน่าจะอยู่ A มินตัดสินครับตาก็ถอยลึกเลยครับอยู่ในห้องน้ำรู้ครับเลือด5กับเลือด19เช็คปาเนตไปหรือเปล่าไอ้ระเบิดอุ้ยมันไม่โดนอ้าวอ้าวมีคลิปไม่ทันครับ GG ครับผมก็ขอแสดงความยินดีครับผมกับทางด้านทีมเซนเลอร์เข้าสู่รอบแลนครับผมนิดเดียวฮะแต่ก็ถือว่าได้สู้ได้สูสีครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาติดตามรับชมกันและเดี๋ยวอีกมาพรุ่งนี้นี่หว่าพรุ่งนี้ก็จะมีรายการโปรลีกแล้วนะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วขอบคุณน้องการด้วยนะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่รายการหน้าครับเร็วๆนี้ขอบคุณทุกคนครับใครที่ไปนอนก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย